สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พามาทำบุญนะครับอันนี้ก็เป็นวัดแถวบ้านโอป้าเองนะครับก็ที่นี่นะครับในครัวของพระเนี่ยท่านไม่ค่อยมีจานกับช้อนเยอะนะครับแล้วก็ถ้าพีเยอะเท่าไหร่วันนี้โอป้าก็จะพาทุกคนมาทำบุญนะครับก็จะถวายถ้วยกับจานนะครับแล้วก็ช้อนถ้าพีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจอดก่อนจอดก่อนนะครับนี่ก็เลี้ยวๆนะครับไปเราไปทำบุญกันครับนี่ครับเราก็มีถ้วยนะครับมีถ้วยมามีถ้วยมีจานนะครับ เนี่ยเป็นถ้วยนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาอีกนะครับวันนั้นขนของเยอะมากก็เลยซื้อได้ส่วนหนึ่งครับมีถ้วยแล้วก็มีจานนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างละโหลนะครับถวายอย่างละโหลนะครับแล้วก็มีในส่วนของทัพพีนะครับเป็นเลขคู่สี่อันแล้วก็มีช้อนกลางนะครับเดี๋ยวเราไปกันครับส่วนอันนี้ก็เป็นโบสถ์ที่วัดนะครับก็เงินกฐินเนี่ยท่านก็เอามาทำโบสถ์นะครับแล้วก็เทราดยางนะครับป้าก็ตั้งใจไว้ครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีเงินแบบมากๆเลยนะครับก็อาจจะช่วยได้มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็แต่ละท่านเนี่ยก็ทำบุญมาเยอะเลยนะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยร่วมทำบุญด้วยนะครับเราก็ทยอยทำไปมีเงินเยอะมากนะครับก็ทยอยแบบสร้างให้เยอะๆนะครับก็จะเป็นโบสถ์ที่สวยมากเลยเพราะมันอยู่แถวบ้านโอป้านะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปทำบุญกันครับโอเคอันนี้ก็กำลังถวายหลวงพี่นะครับสาธุทำกันเด้อนี่เลยเนี่ยครับอันนี้วัดทิพย์นะครับวัดทิพย์ชื่อวัดทิพย์นะครับชื่อเล่นมีชื่อเล่นชื่อจริงนะครับวัดทิพย์แล้วก็อันนี้เป็นตู้รับบริจาคเห็นละสวยเลยนี่งามครับอันนี้ก็เป็นครัวนะครับไอ้ตรงที่โอป้าบอกว่าไม่ค่อยมีทัพพีกับถ้วยกับจานมีน้อยครับป้าป้าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราพาไปดูครับมันมีน้อยนะครับป้าป้าก็เลยอยากจะถวายเพิ่มแล้วเดี๋ยววันหลังมาถวายอีกนะครับวันนี้ถวายอย่างละโหลก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเอามาใส่อีกเนี่ยมันน้อยนะครับเนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่นะครับสำหรับวัดไม่รู้นะป้าวันน้อยเพราะว่าเวลามาเนี่ยพี่ดูสิทัพพีนะครับทัพพีมีอยู่สองอันนี่แหละนะครับมันบ่พอนะครับแล้วนานๆก็มีช้อนนิดเดียวนะครับเดี๋ยวถ้างั้นรอบหน้าซื้อช้อนมาดีกว่านะครับก็ทำบุญนะครับเฮงๆๆๆช่วยวัดไปช่วยศาสนาไปนะช่วยได้นะครับเราก็การทำบุญเนี่ยก็ทำได้เรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องมีเทศกาลเนาะเวลาเราทำบุญนะครับไม่จำเป็นต้องมีวาระหรอกว่าจะต้องเป็นกฐินจะเป็นปีใหม่หรือวันอะไรนะครับโอป้าว่าถ้าเราจะทำบุญเนี่ยจะทำดีได้ทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้อยากให้พี่ๆอนุโมทนาสาธุนะครับก็เดี๋ยววันหลังโอป้าเอามาใส่อีกนะวันนั้นซื้อของเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเอามาใส่อีกน่าจะเป็นขาดช้อนขาดทัพพียังขาดอยู่เราเอามาให้นะเป็นคู่นะครับก็เอามาเป็นอย่างละสองนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเป็นทัพพีกับช้อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นถาดนะครับที่วัดไม่มีเดี๋ยวเราจะต้องซื้อมาใส่อันนี้เป็นวัดแถวบ้านนะครับเห็นไหมบรรยากาศร่มรื่นมากเลยแถววัดก็จะมีลำโพงยักษ์นะเวลามีงานวัดเนี่ยจัดเต็มนะเวลามีงานวัดที่จัดเต็มมากเลยจริงๆนะไอ้ตรงลานที่คุณเห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยปกตินะจะจัดเป็นหมอลำซิ่งเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วัดแถวบ้านเฮานะครับเราก็ต้องดูแลแล้วก็ไอ้เจ้าตัวโบสถ์ข้างหลังเนี่ยก็ตั้งใจไปว่าถ้ามีเงินมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็อยากจะช่วยท่านทำด้วยนะครับสาธุให้พวกป้าด้วยหลายๆเด้อนะครับจะได้มาทำช่วยกันวันนี้ก็สาธุไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันหลังมาทำบุญใหม่แล้วก็สาธุด้วยกันนะครับสวัสดีครับ